คนละวงร้องด้วยอันนี้เขาเรียกกินข้างทางของแท้เดี๋ยวดูดิมอไซค์ผ่านต่อหน้าเลยปุ๊บชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ Hey, good morning! It's your favorite! You are late for home! You're late for home! Okay, bye bye! B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 ye bye! ไม่ถามแล้วปกติต้องถามใช่ไหมคุยกับน้องไม่ใช่เหรอตะกี้ก็ต้องถามว่าทำอะไรตอนนี้ถ้าจะไปไหนตอนเนี้ยแต่งหน้าเสร็จเอ้าไม่รู้เหรอโอเคไปไหนไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะไปนี่ไงครับไปโชว์งานแชมป์เฟสติวัลของทุกคนครับครับก็มีรับเกียรติอันนี้คือน้องแบมนะครับแบมบี้แบมบี้อันนี้คือน้องแกเฮ้ให้พี่แม็กฮะเฮ้ยเฮ้ยยังกลับแล้วทำไมจะจำไม่ได้ล่ะชื่อหมอสิงห์ล่ะของมันเป็นมุกWe'll be right back.
ก็พี่ให้เกียรติมาร่วมแสดงในวันนี้ครับขอบคุณครับหนาวไหมคะร้อนเดี๋ยวไปคุณแม่ถามคุณแม่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 คุณขอโทษเลยจริงใครเขาทุกวันนี้ไปไหนคนอื่นเขาคิดว่าผมเป็นสัตว์แต่เราไม่ได้เป็นเอามาเราก็เป็นแล้วขอบคุณสำหรับคาแรคเตอร์นี้แบบป๊อปนักเก็ตเฟรนช์ฟรายมันมีแต่หมูอยู่แล้วที่เนี่ยเฮ้ยมีบรรยากาศอย่างงี้ดีจังโอ๊ยชอบมากเลยอ่ะและอากาศหนาวๆด้วยนะอันนี้คือมื้อดึกหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จผลิตหิวตับหวานกินไหมตับหวานครับตับหวานไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกเลยพริกต่อไปไม่พริกครับผัดบะหมี่ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกข้าวเหรอผัดมะละมันเป็นร้านข้าวต้มไงนั่นแหละเนี่ยอันนี้เขาเรียกกินข้างทางของแท้ไม่เกิน1ฟอง2 1ฟุตถึงถนนเนี่ยดูดิมอเตอร์ไซค์ผ่านต่อหน้าเลยแต่อย่างนี้ทำให้โล่งใจดีนะมันสบายนะรู้สึกไงได้กินบรรยากาศแบบนี้เยี่ยมมากแล้วอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้นั่งกินแบบนี้เออมันไม่มีแล้วอากาศดีริมถนนกินกับเพื่อนๆ3คนอันนี้คือผลงานของคนที่บอกว่าหิวไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่สั่งมาให้แบทมึงอีกแล้วเฟรนช์ฟรายแบบเฟรนช์ฟรายเฉยอย่าเขินไปเพื่อนก็บอกให้ตั้งใกล้ๆแบทเดี๋ยวแบทต้องเอื้อมเลยไม่ท้องไอ้เจ้าพี่แล้วมันก็ไม่สบายเอาไว้ตรงนั้นแหละจะกินเยอะได้ไหมจะกินก็กินไม่ต้องเขินจะลวกไหมเอาไปเลยไหมลูกหมูบุรีไม่อิ่มหรือก่อนเนี่ยสุดยอดสวีทนะครับเป็นการประกอบนี่สั่งมากินเองหรือให้แฟนกินเองทั้งนั้นแหละจานตะกี้ยังไม่ได้กินเลยไปไหนหมดละเดี๋ยวก็กินอยู่ในการคุกกิ้งแบบ24ชั่วโมงแบบคงรอไม่ไหวทานเลยแต่ก็มีความสุขมากว้าวตึงเวอร์ขาดตึงขาดไปหนึ่งคนหมวยทองตอนนี้เขาเป็นคนหมวยทองแหละต่างคนต่างดูแลกันมันก็จะตอนนี้เราหมดอะไรกันเหลืออยู่จนแก่แล้วเนี่ยตอนแรกเคยบอกเป๊กว่าเป๊กถ่ายรูปกันไว้นะคอยไว้ดูตอนแก่เนี่ยตอนนี้เอามาดูหมดแล้วแก่แล้วใช่มีทุกปี anniversary เพิ่นเฮ้ยได้ไม่ได้ตกใจอะไรตะกี้นะคือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเอออย่างนั้นดีกว่าจบแล้วจบดูชุดตัวเองก่อนค่ะไม่อันนี้บอกก่อนว่าอยู่ประเทศไหนเนี่ยก็อยู่ประเทศอยู่บนเทือกเขาอันนี้นครสิงโตมาอ้าวอ๋อแล้วถ้านครเสือมาก็หนีเหมือนกันก็วิ่งหนีไหนลองเล่าประวัติ
ของย่าโมเลยคนที่ต้องเล่าแกค่ะแกค่ะอยู่มาหลายปีค่ะคุณแบดคะเด็กบอกว่าเรียนอยู่ที่นี่นานเลยเรียนอยู่ที่นี่3ปีอยู่อาสัมชัญโคราชขึ้นมาตรงโค้งนี้แล้วนึกถึงที่ฮานอยประเทศเวียดนามบรรยากาศตรงนี้ด้วยแต่ลองทำแบบฮาแล้วมาหน่อยอันนี้ก็ดีมาขนาดนี้แล้วเหนื่อยไงอ๋อแล้วพวกเราอะไรนะเสียงอะไม่รู้เป็นยังไงสงสารน้องตัดต่อเขาไม่วันนั้นเขาบ่นไปแล้วปะเสียงผลิตใช่บอกมาดูงานจริงเข้าใจแล้วครับว่าพี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆวันที่เดี๋ยวมองกระปี่น้องเขาตัดต่อคนเนี้ยเราไม่เคยเจอใช่ไหมเขาน้องคนนี้จะบอกตลอดว่าเชียววิวแบบครับซื้อไมค์หัวกล้องเหรอบางทีผมไม่ได้ยินเสียงว่ามันไกลหรืออะไรเงี้ยน้องมาถึงวันนั้นปุ๊บเจอพี่เป๊กปุ๊บบนเวทีอ๋อฟังไม่ค่อยออกครับไม่ใช่เพราะไมค์ครับเพื่อนผมครับเราก็คุยกันอย่างนี้มานานแล้วล่ะครับเออออกันไปเพียงพยักหน้าที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กตัวนี้คือแบบอะไรเราก็อยู่กันมาอย่างนี้แล้วครับรู้เรื่องอะไรกันมากมายแค่ดูใจยังพอซึ้งเลยน้ำตาจะไหลก็ต้องพูดว่าไงดูแจกกันมันต้องมองแบบตาก็รู้ว่าต้องการอะไรก็บอกเราตั้งแต่เมื่อวานที่ว่าเรื่องจะอะไรนะปล่อยมือจับมืออันนั้นกูจะร้องไห้จริงบนรถตู้บอกว่ามันไม่ปล่อยกูไม่เคยคิดจะปล่อยมือมึงหรอกแต่ว่ากลัวจะปล่อยตอนนั้นโอ้โหตอนที่เกี่ยวก้อยเหรอเออจะเล่นเร่งกันไปให้ผลิตพาเที่ยวโคราชเลยเดี๋ยวไปถามคนที่ก่อนว่ามีอะไรทานไหมใครเป็นเจ้าถิ่นปะเดี๋ยวทำบุญวันเกิดกันหน่อยดีกว่าโคราชอร่อยเลยเพลงโคราชนะขึ้นชื่อเลยนะมันต้องไปวัดหนองบัวรองนะหนองบัวลอยเหรอวัดหนองบัวรองวัดหนองบัวรองมันจะมีเรียกว่าเจ้าร้านป้าอ้อมอ้าวทันไม่ถ่ายดิจนี่ปิดป้าอ้อมเป็นไงครับโอเคกินร้านไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วก็กลับกรุงเทพเลยก็ได้ครับ